ต้องบอกนะครับว่ามีหลายส่วนประกอบกันด้านหนึ่งคือต้องให้ความสำคัญกับชุดข้อมูลนะครับที่เราได้มีการรายงานอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็นำชุดข้อมูลนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคนที่ติดเชื้อคนที่มีเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เอาชุดข้อมูลนั้นมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเมื่อท่านได้รับทราบก็เข้าใจถึงสถานการณ์พอเข้าใจในสถานการณ์ก็เกิดความร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนี่มีความสำคัญอันที่สองคือเรื่องของระบบบริหารจัดการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับสูงสุดจนกระทั่งถึงระดับที่ล่างสุดนะครับที่ตั้งสูงสุดก็คือระดับประเทศนะครับระดับรัฐบาลระดับของศูนย์สบคแล้วลงไปถึงระดับของจังหวัดซึ่งเป็นจุดแตกหักของการเขาเรียกอะไรจุดปฏิบัติการจะเรียกว่าแตกหักเลยจุดปฏิบัติการที่เบ็ดเสร็จสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะสั่งการลงไปได้ถึงระดับของบุคคลได้นะครับรวมถึงตัวบุคคลก็คือพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีซึ่งเราก็มีความภูมิใจมากๆนะครับในประเทศไทยของเราซึ่งเรามีทั้งระบบสาธารณสุขที่วางไว้เป็นร้อยปีนะครับซึ่งก็ได้ผลของการที่เราจะมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ขณะเดียวกันเราก็มีระบบของการดูแลนะครับล่างที่สุดก็คืออสม.ที่1คนต่อ10ครัวเรือนเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือประชาชนอีกประมาณ60กว่าล้านคนที่ให้ความร่วมมือกับเราตรงนี้เราต้องได้ใกล้เคียง90% ถึง 100% อย่างที่ว่านะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคเพราะฉะนั้นเครดิตตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนที่ต้องได้รับรางวัลของความสำเร็จนี้ไปพร้อมๆกันครับ